รู้ว่าใครถูกหวยอยากร่ำอยากรวยเลยรีบกล่าวหาหยิบจาก30ล้านเชียวนะเงินทองขึ้นตาเลือดผ่านบ้านแต่ไทยมาเลยมาเป็นพวกกันเร่งรีบเร็วพันอายัดเงินมันเอาไว้ไม่นานก็ได้ใช้ตัวใหญ่ไก่เกียเฮียเพื่อแบ่งปันครูปรีชายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจให้ชาติตั้งกรรมการสอบสำนวนคดีหวย30ล้านลุดไปถึงหูคนนอกมั่นใจคำตัดสินวันที่4มิถุนายนนี้จากกรณีนายปรีชาไคล่คล้วนหรือครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรุ่นวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อพร้อยอำเภอบ่อพร้อยจังหวัดกาญจนบุรีในคดีอาญาหมายเลขดำทีออ1863/61ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรจุดเริ่มต้นของคดีมาจากการที่ทั้งคู่ต่างยืนยันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข533726จำนวน1ชุด5ใบมูลค่า30ล้านบาทเป็นของตนเองโดยเมื่อเวลา 13.30 นาฬิกาวันที่24พฤษภาคม2562นายปรีชาไคล่คล้วนพร้อมด้วยนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความนางรัตนพรสุภาทิพย์หรือเจบาบินนางสาวพัชริดาพ่มตาหรือเจพัดนำเอกสารหลักฐานเดินทางเขายื่นหนังสือต่อพ้นตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีเอกสารสำคัญทางคดีหลุดไปอยู่ในมือคนนอกโดยมีพันตำรวจเอกท่านพีเดชสีเขียวรัฐเป็นผู้รับหนังสือนายปรีชากล่าวว่าได้นำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางคดีที่หลุดไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกมายื่นให้กับทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์และร้องขอให้มีการตั้งข้อเท็จจริงว่าเอกสารไปอยู่ที่มือคนนอกได้อย่างไรซึ่งเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหวย30ล้านแต่ยังบ่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของศาลจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารดังกล่าวได้หลุดออกไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม2561ซึ่งขณะนี้ทราบระว่างบุคคลที่ทำให้เอกสารหลุดออกไปเป็นผู้ใดมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรภายนอกหลายคนแต่บ่ขอเปิดเผยรายละเอียดจนกว่าจะมีคำพิพากษาหลังวันที่4มิถุนายน2562นี้ครูปรีชากล่าวว่ายังมั่นใจในคดีเพราะพูดความจริงมาแต่ต้นเสื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไผทำแบบใดได้แบบนั้นแต่หากคำพิพากษาว่าเป็นไปตามที่คิดไว้ก็จะมีการอุทธรณ์ต่อสู่คดีให้ถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจาก ONB News ค่ะแล้วอะค่ะตอนนี้เรามียังมีความมั่นใจหรือประมาทหรือกลัวอะไรไหมคะมั่นใจครับไม่ประมาทและไม่กลัวครับยืนยันในความจริงคือความจริงครับมนุษย์ทุกคนเป็นไปตามกรรมนะครับแล้วก็มนุษย์และสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำยังไงก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นและเชื่อว่าความจริงจะปรากฏในเรื่องนี้ครับถ้าเกิดผลออกมาไม่เป็นไปตามคิดอะค่ะคุณครูอย่างนี้เราจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือว่ายังไงต่อหรือว่าจบแค่นี้ก็ถ้าสิทธิ์ตามกฎหมายครับก็คงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปเอาเป็นว่าตอนนี้คือรู้ตัวคนที่นำข้อมูลนี้มาแล้วแน่นอนฮะแน่นอนรู้แล้วครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหมฮะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บุคคลภายนอกที่ผลทันทีล็อกอ่ะครูเพราะว่ามันเป็นคดีประวัติศาสตร์นะไม่ใช่สิทธิ์ตามกฎหมายไงไม่มองว่ายุติแค่นี้หรอกว่ามันยืดเยื้อมานานคือทุกคนต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายถึงก็มีสิทธิ์ทองมีจะยาวถึงฎีกาเลยครับครูน่าจะถึงโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับหนูเขี้ยวตัน15ล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันไม่ง่ายดายโอ้ยแล้วใครจะเหลือมีแต่เสือมือเปล่าจนเท้าดิน